แล้วเขาอยู่นอร์เวย์แล้วเราอยู่ไทยคุณตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงกว่าที่คุณจะตัดสินใจที่จะไปนอร์เวย์นอร์เวย์ก็แค่ปากซอยมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนเราไหมก็อยากจะบอกว่าโชคดีของแกนะที่มีฉันเป็นเมียเล่นฉันไม่ไหวฟรานเซสโอ้ยช่างตัดผมหน้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวนี้เลยสวัสดีครับโดมินิกเป็นช่างตัดผมครับคุณพี่โดมินิกเนี่ยเขาต้องมาหลอกเราเขาดูแบบว่าเฮ้ยมันแมนดูแบบแต่เห็นไหมในวีทีอาร์เขาตัดผมให้ผู้ชายคนหนึ่งแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับผู้ชายคนนั้นกับผู้ชายคนนั้นหรือว่าจะเป็นคุณโดมินิกเดียวคุณโดมินิกครับส่งจูบให้แม่หนุ่ยสักหนึ่งทีฮะแม่ยังกับปลาซักเกอร์ไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วสิแม่ตามดูปลาซักเกอร์แบบไม่ทันนั่งตัวเลยดิไม่ทันนั่งตัวเลยดิเลยรู้สึกว่าปกติถ้าเราตัดผมผู้ชายเราก็ไม่จำเป็นต้องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขนาดนั้นก็ได้แต่กับน้องผู้ชายคนนั้นที่หน้าตาคมเข้มและผิวและผีและผีใจเย็นๆครับพูดถึงเจอสมจูไปไม่เป็นเลยเสื้อสีดุกดำโดมินิกไม่มองยิงไม่เลยอะไรอ่ะไปหมดแล้วเนี่ยอะไรคือไม่อยู่ไทยแล้วครับผมคบกับแฟนมาก่อนหน้านี้ครับแล้วก็แฟนเก่าเขาย้ายไปต่างประเทศครับแล้วแฟนเก่าของเราที่เป็นผู้ชายคนนั้นมันทำให้เราเฮิร์ตมากไหมคะผู้หญิงครับหลงกลไม่หลงกลอยู่ไทยมานานขนาดไหนแล้วครับตั้งแต่เกิดครับเป็นคนอยู่เชียงใหม่ครับโอ้เป็นคนเมืองครับแล้วร้านที่เปิดด้วยกันนี่ก็คือเราเปิดกับแฟนของเราอะเนาะเราเปิดคนเดียวร้ายคนนี้ร้ายให้เขาหลงให้เขาหลงให้เขางงคนนี้ร้ายช่วยส่งจูบให้สาวโสดหน่อยครับใครสอนเนี่ยอุ้ยเจ้าอันเนี้ยลุ้นอันนี้ลุ้นยิ่งกว่านับนะครับ1 2 3แนะนำตัวใหม่เอาแบบเป็นตัวของตัวเองสวัสดีเจ้าชื่อโดมินิกนะเจ้ามาจากเชียงใหม่เจ้าโอ้ยน่ารักขนาดโล่งหรือยังโล่งหรือยังโล่งมากครับรู้สึกยังไงตอนที่เขาเลือกเราเข้ามาเป็น3คนสุดท้ายก็ที่จริงเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าโดคิดว่าโดเหมือนมากอะรู้ว่าแบบเราออกอะแต่เราก็พยายามแอปพยายามแบบว่าเออยืนไม่พูดมากถ้าพูดก็รู้ซึ่งฉันก็ได้ข่าวว่าเธอสวยมากสวยจากแฮชแท็กที่บอกว่าไม่อยู่เมืองไทยแล้วเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้ฟังสิเพราะว่าถูกขอแต่งงานย้ายไปอยู่นอร์เวย์แล้วจ้าขอบคุณครับไหนเล่าหน่อยไปเจอสามีได้ยังไงอะไรยังไงก็เท้าความที่บอกไปว่าเป็นสจวตเราก็คือบินไปบินมาอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยสามีเขาก็ follow IG เราแล้วเขาว่าเหมือนหยอดกันไปหยอดกันมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็สวยซะด้วยอ่ะเราก็บอกเขาว่าได้ถ้าอยากเจอก็มาเจอที่อัมสเตอร์ดัมสิฉันจะไป 4-5 วันอะไรเงี้ยแล้ว5วันที่เจอเป็นไงบ้างเธอ Amazing อยากรู้เป็นคนชาติอะไรเป็นคนชาติอะไรนอร์เวย์ครับอ๋อคนนอร์เวย์เป็นคนนอร์เวย์คือแล้วเขาอยู่นอร์เวย์แล้วเราอยู่ไทยคุณตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงกว่าที่คุณจะตัดสินใจที่จะไปนอร์เวย์นอร์เวย์ก็แค่ปากซอยมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนเราไหมแบบเอาเป็นภาษาอะไรอะภาษาอะไรดีอะภาษาไทยนี่แหละเชิญกล้องไหนนี่ก็อยากจะบอกว่าโชคดีของแกนะที่มีฉันเป็นเมียเล่นเอาตรงนะยินดีด้วยน้องยินดีที่ได้เจอความรักดีๆนะครับขอเสียงปรบมือกับโดมินิกขอบคุณนะบ๊ายบายนะ